เห็นงูแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพนนามาพนนามาโอ้โหโอ้โหสุดยอดโอ้ยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลีดงแฮลีดงแฮถามเขาสิครับลีดงแฮคุณลีดงแฮยังไม่มาค่ะอีกประมาณ5ทีถึงจะมาถึงนะคะแต่ว่าเราจัดสถานที่ไว้ให้แล้วอยู่ชั้น15นะคะเอางี้ถ้าคุณลีดงเฮมานะอาสองคนรบกวนบอกเขาหน่อยบอกว่าวอนนอนคุกกับตายนานยังเนี่ยมาหานะได้ค่ะคุณอะไรนะคะวอนนอนคุกกับตายนานยังตายนานยังฝากบอกด้วยนะขอบคุณครับคืออย่างนี้คุณผู้ชมครับเราสองคนเนี่ยนะฮะวันนี้มีนัดกับซูเปอร์สตาร์ของเกาหลีจากวงซูเปอร์โจูเนียร์นั่นก็คือคุณลีดงเฮครับเหนื่อยมากเลยเนี่ยนะฮะเราจะได้มาเจอเขานะดีใจมากเลยนะใช่เราวิ่งมาจากน้องๆ KPN Award เมื่อสักครู่นี้นะคะมาถึงที่โรงแรมแกรนด์มิเรเนียมสุขุมวิทนะคะครับใช่แล้วนี่โรงแรมก็สวยงามมากเลยนะนี่ฉันมีหุ้นอยู่ที่นี่นะ 50% สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็น่ารักนะใช่ตื่นเต้นละสิจะได้เจอเนื้อคู่เนี่ยตื่นเต้นนะสิเพราะว่าคราวที่แล้วเขาขอเธอแต่งงานใช่ไหมใช่เจ้าช่างฝันเห็นมูรัตสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับคำตาบิดาครับอันเดอร์อาเซโยอันเดอร์อาเซโยครับเชิญนั่งครับวันนี้เรามาเจอเราสองคนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างสวยหรือว่าหล่ออย่างที่คิดเอาไว้ไหมถึงก็ใส่นะถึงก็จะอ้วกไปทีเดียวอารมณ์ดีสุดเลยมอสซี่ก็อยากให้ไปแต่งงานกันอ๋ออยากให้แต่งงานกันไม่ได้สงสารลูกกลัวจะไม่มีคนกล้าอุ้มแล้วลีดงเฮนะคะเป็นคนที่บอกว่ารักการเต้นมากๆเลยทีนี้เรียนเต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ชอบเต้นในสไตล์ไหนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาโชว์แล้วก็มาสอนให้คุณอาเต้นตามด้วยนะคะฉันชื่นชม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 한국의그런선배님들가수분들을이렇게보면서따라추곤했고본격적인건저희 SM 회사에들어와서지금슈퍼주니어멤버들과함께레슨을받으면서이렇게지금까지왔던것같아요아뚜이เนี่ยเป็นคนที่เต้นเก่งมากโชว์สเต็ปนิดนึงในการเต้นเผื่อว่าจะได้วิชาจากอาตุยบ้างถ้าใหม่ๆดูจน뭐탱고나이런뭐재즈같은거좀잘하실것같아요왠지좀느낌이ใช่รู้ได้ยังไงเป็นแทงโก้เดี๋ยวจะสอนลีดงเฮเต้นแทงโก้นะจ้ะโอเคมาจะดูเหมือนท่าเหมือนแมงโก้มากเลยนะเมื่อกี้อันไหนสอนซิ5 6 7 8มาวิ่งกลับเดี๋ยวรับตาเราไปนะสอนอันนี้แหละ제가알던거랑전혀다른그런장르ไม่จริงแบบนี้ที่จริงนะแทงโก้อย่างนี้นะจ๊ะโอเคนะโอเคนะ ready5 6 7 8มาวิ่งกลับเดี๋ยวรับตาเราไปมาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจวิ่งกลับมาวิ่งเร็วไวไป5 6 7 8มาวิ่งเร็วรีดูสิหายไปโอเค5 6 7 8มาวิ่งเร็วดูสิโอ้โหสุดยอดเต้นได้เหมือนมากเลยโอ้โหอารมณ์ชิปโก้อ๋อฮังกูเกสเฮกเกสเองโบนามานาใช่ไหมต่อจากโบนามานาก็เป็นมาวิ่งกลับโบนามานาโบนามานาโบนามานาโอ้โหสุดยอดครับเชิญนั่งครับนั่งก่อนก็อายืนแล้วก็ปวดเข่าเนาะไปออกอัลบั้มที่เมืองจีนด้วยนะครับในฐานะของศิลปินจีนที่ใช้ชื่อว่าซูเปอร์จูเนียร์เอ็มยากไหมเพราะว่าต้องไปทำงานที่แบบเมืองจีนด้วยในฐานะศิลปินด้วยคือแค่มันยิ่งดื้อจีนอ่ะนะสิเมมเบอร์들과함께한다는거랑그리고새로운경험을한다는거랑그리고저희를많이기다려주시는팬분들에게더가까이갈수있고한국어가아닌중국어로해야되는부분에서는조금은많이이렇게배우긴좀힘들었었는데그것또한멤버들이이렇게잘가르쳐줬고음식자체도저희가중국음식을너무좋아해서